วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จร่วมฉลองครบ70ปีสภาคริสตจักรโลกวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมฉลองครบ70ปีของสภาคริสตจักรโลกนับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งที่23ของพระองค์ที่ถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นพระภารกิจหลักก็ตามแต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะเสด็จเยี่ยมฝูงแกะของพระองค์ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสำหรับสวิตเซอร์แลนด์การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วที่พระสันตะปาปาเสด็จเยือนนอกจากนี้ในส่วนของกรุงเจนีวาเองก็ยังเป็นครั้งที่3ด้วยที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาคือในพระสมณสมัยของบุญยราศีเปาโลที่6พระสันตะปาปาพระองค์เสด็จเยือนกรุงเจนีวาเมื่อวันที่10มิถุนายนปี1969โอกาสครบ50ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศและยังเสด็จเยือนสำนักงานใหญ่สภาคริสตจักรโลกด้วยต่อมาในพระสมณสมัยของนักบุญยอนปอลที่2พระสันตะปาปาพระองค์ได้เสด็จเยือนกรุงเจนีวาเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1982โดยเสด็จเยี่ยมคณะกรรมการสภากาชาติสากลและผู้แทนสภาองค์กรคาทอลิกสากลจากนั้นอีก2ปีให้หลังพระองค์ได้เสด็จเยือนสภาคริสตจักรโลกและสถาบันโลกแห่งบอสซี่เมื่อวันที่12มิถุนายนปี1984สำหรับพระภารกิจเสด็จเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตลอดทั้งวันนี้พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นก้าวหนึ่งที่มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนที่พระศาสนาจักรกำลังแสวงหามาอย่างต่อเนื่องและเพื่อยืนยันความเชื่อคาทอลิกของสัตบุรุษในสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอยู่ถึง 38% ของจำนวนประชากรทั้งหมดการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จยังกรุงเยนีวาเพื่อร่วมฉลองครบ70ปีของสภาคริสตจักรโลกครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ซึ่งพระองค์ทรงพิจารณาแล้วถึงความสำคัญยิ่งที่ทั่วโลกจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสภาคริสตจักรโลกกับพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยผ่านทางสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชนสภาคริสตจักรโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1948มีจำนวนสมาชิกอยู่350คริสตจักรในกว่า110ประเทศสภาคริสตจักรโลกเป็นกลุ่มร่มเงาที่ใหญ่ที่สุดของบรรดานิกายคริสตชนในโลกโดยมีจำนวนคริสตชนมากกว่า500ล้านคนประกอบด้วยพระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์นิกายแองกลิกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนิกายแบปทิสต์ลูเทอรันเมทอดิสต์และคริสตจักรปฏิรูปรวมถึงสหคริสตจักรและคริสตจักรอิสระถึงแม้พระศาสนาจักรคาทอลิกจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาคริสตจักรโลกก็ตามแต่ทั้งพระศาสนาจักรคาทอลิกและสภาคริสตจักรโลกก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยการไปมาหาสู่และด้วยการส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมในทุกๆการประชุมและเหตุการณ์สำคัญต่างๆและกิจกรรมในระดับสากลที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งซึ่งทั้งสองศาสนาจักรมารวมตัวกันเป็นพิเศษก็คือในสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมซึ่งนับตั้งแต่ปี1968เป็นต้นมาทั้งข้อมูลและเนื้อหาที่ใช้ในสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนได้รับการจัดเตรียมโดยสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชนและคณะกรรมการด้านความเชื่อของสภาคริสตจักรโลกเจนีวาเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ที่ซึ่งจอห์นคาร์วินนักเทววิทยาและนักบวชชาวฝรั่งเศสได้นำไปสู่การปฏิรูปในศตวรรษที่16ทุกวันนี้เจนีวาเป็นศูนย์กลางของการพบปะและการสารเสวนาเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การสหประชาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสำนักงานใหญ่ในมหานครนิวยอร์กรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอีกหลายๆองค์กรเช่นกาชาดเป็นต้นท
ที่สุดการเสด็จเยือนสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอาร์เจนตินาบนหนทางทั่วโลกทำนองเดียวกันกับการเสด็จยังเมืองลุนประเทศสวีเดนเมื่อปี2016โอกาสครบ500ปีแห่งการปฏิรูปลูเทแรนและเชกเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์อันดีฉันพี่น้องกับพระอัยการบัทโธลมิวแห่งคอนสแตนติโนเปิลผู้นำฝ่ายจิตของคริสตชนออร์โธดอกซ์โลกหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันกับการพบปะกับพระอัยการคิริลแห่งมอสโกของรัสเซียนออร์โธดอกซ์ในกรุงฮาวานาประเทศคิวบาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2016แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ